หลังจากไปร่วมประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินก็เดินทางมาประเทศไทยและวันนี้ได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะและก็เป็นอีกครั้งที่ย้ำถึงความสำคัญของอินโดแปซิฟิกที่เปิดและเสรีคุณทิวลิปนาคสมภพเราไปร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วยค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศแชงกรีลาไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมการเยือนทวีปเอเชียครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่ลอยออสตินเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความพยายามที่จะบอกพันธมิตรในฝากตะวันออกว่าสหรัฐไม่ได้หายไปไหนหลังเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงกลางวันออสตินได้แถลงข่าวในช่วงเย็นว่าสหรัฐต้องการแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคนี้มีความสำคัญต่อสหรัฐและต่อนโยบายอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีที่สหรัฐมีร่วมกันกับพันธมิตรในภูมิภาคและพูดเลยว่าที่สหรัฐกำลังทำอยู่นั้นคือการแข่งขันกับจีนไทย PBS ได้มีโอกาสถามรัฐมนตรีออสตินว่าความร่วมมือหรือข้อตกลงกับไทยแบบไหนที่จะทำให้นโยบายอินโดแปซิฟิกของสหรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเมื่อแม้สหรัฐจะทำอะไรมากขึ้นแต่ก็ยังเห็นว่าจีนไม่ได้แผ่วลง I know that the allies and partners that we work with routinely this is really really important to them so we have a common vision here it's not us imposing our vision on them it's a common vision that we kind of believe in together. And that vision is based on a rules-based international order. What do you think Thailand can do for you, for U.S. though? For this? To us. There's a strong, long relationship between our two militaries that goes back many, many years. And so I think it's important that we continue to work together to make sure that we're helping Thailand create the capability that it believes that it needs to protect its interests. But there are things that we can do together to create additional regional stability going forward as well. So. ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียฮันเตอร์มาสตันกล่าวว่าการที่ประเทศอาเซียนเข้าร่วมข้อตกลงกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกมากกว่าที่หลายๆคนคาดการก็เป็นสัญญาณให้เห็นเป็นอย่างดีว่าภูมิภาคนี้ยังคงมีความสนใจและตอบรับการที่สหรัฐจะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาควันเสาร์ที่ผ่านมาออสตินกล่าวระหว่างงานประชุมที่สิงคโปร์ถึงกิจกรรมทางทหารของจีนที่มีให้เห็นใกล้ไต้หวันถี่ขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวว่าประเทศในอินโดแปซิฟิกไม่ควรที่จะต้องเผชิญการคุกคามการข่มขู่และการก่อกวนโดยลำพัง So let me be clear. We do not seek confrontation or conflict. And we do not seek a new Cold War, an Asian NATO, or a region split into hostile blocs.We will defend our interests without flinching. You know, Indo-Pacific countries shouldn't face political intimidation, economic coercion, or harassment by maritime militias. So the Department of Defense will maintain our active presence across the Indo-Pacific. Finally,นโยบายอินโดแปซิฟิกเป็นนโยบายที่สหรัฐเริ่มชูมาตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ภูมิภาคนี้ได้เริ่มเห็นการกระทำที่เป็นรูปเป็นร่างจริงจังก็ในยุคประธานาธิบดีไบเดนนี่เองอย่างเรื่องกรอบความร่วมมืออินโดแปซิฟิกเพื่อการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเลหรือ Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness ที่4ประเทศสหรัฐออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นมีการแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมทางน่านน้ำร่วมกันและเตรียมพร้อมส่งสัญญาณเตือนประเทศอื่นๆหากมีการรุกล้ำน่านน้ำหรือพบการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงออกมาวิจารณ์ว่าต้องมีความระมัดระวังเพราะอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวกับความมั่นคงไปได้ง่ายๆทิวลิปนาคสมภพลาวไทย PBS รายงาน